พัชชาแนลวันนี้เราจะมาทำการถ่ายถังวายกล้วยหอมกอสมิเชลหลังจากที่เราหมักมาได้15วันสภาพถังจะเป็นอย่างไรติดตามครับวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการถ่ายถังวายกล้วยหอมกอสมิเชลมีดังต่อไปนี้ถังวายกล้วยหอมกอสมิเชล1ถังถังรองการถ่ายถังวายกล้วยหอมแก้วไว้สำหรับตรวจสอบคุณสมบัติสายการล้างน้ำ1ชุดคลิปต่อไปเราจะมาตรวจสอบสภาพของถังหลังจากที่ผ่านการหมักมาแล้ว15วันครับวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างเราผ่านการฆ่าเชื้อและทำความสะอาดมาอย่างดีสภาพของถังหลังจากที่เราหมักบ่มวายกล้วยหอมกอสมิเชลสภาพฝาถังยังอยู่ในสภาพแน่นใต้ฝาถังเราจะเห็นเศษของกล้วยลอยขึ้นมาจากการบ่มหมักของยีสต์ใต้ก้นถังมีตะกอนของยีสต์ผสมกับเนื้อของวายกล้วยหอมกอสมิเชลส่วนกลางเป็นน้ำสีเหลืองทองใสปิ้งนี่คือสภาพการหมักผ่านมา15วันลำดับต่อไปเป็นการถ่ายถังเปิดฝาถังฝาถังข้างบนค่อนข้างจะแน่นขนาดเปิดถังยังไม่แล้วเสร็จมีกลิ่นหอมโชยของกล้วยหอมกอสมิเชลหอมมากสภาพข้างบนของเนื้อกล้วยยังรักษาคงสภาพของเนื้อกล้วยซึ่งผ่านการต้มแล้วสวยงามทีเดียวน้ำสวยเนื้อกล้วยข้างบนก็สวยข้อสำคัญคือหอมมากจริงๆลำดับต่อไปเราจะนำสายการละน้ำหย่อนลงไปถังวายกล้วยหอมกอสมิเชลการหย่อนลงไปเนื่องจากมีเนื้อกล้วยอยู่ด้านบนต้องค่อยๆดันเนื้อกล้วยกอสมิเชลลงไปกลองของสายการรักน้ำโผล่รอดเนื้อกล้วยผ่านลงไปเราจะพยายามกดลงให้ถึงใกล้ก้นถังมากที่สุดอันนี้น่าจะเพียงพอแล้วจากนั้นเราก็จะใช้เคล็บหนีบไว้เรียบร้อยเราใช้คลิปหนีบสายยางไว้เพื่อป้องกันไม่ให้หัวกลองของสายการรักน้ำวิ่งไปมาที่จะไปรบกวนตะกอนก้นถังลำดับต่อไปเราก็ปั๊มน้ำวายกล้วยหอมกอสมิเชลลงไปในถังน้ำกล้วยหอมผ่านสายยางลงมายังถังรองการถ่ายถังอันต่อไปเราก็จะเตรียมแก้วไว้เพื่อรองรับการทดสอบน้ำเหลืองใสแจ๋วเหลืองเหมือนเนื้อกล้วยเลยนะครับกลิ่นหอมโชยออกมาจากแก้วน่าทานทีเดียวเราก็จะใช
ช้คลิปหนีบไว้สามารถปรับระดับได้เรามาดูสีของวายกล้วยก็สมิเชลกันนะครับสวยมากจริงๆสีใสสวยปิ้งทีเดียวสำคัญว่ามีกลิ่นเป็นกลิ่นหอมโชยมาของกลิ่นกล้วยหอมก็สมิเชลถือว่าเป็นกล้วยซึ่งหอมที่สุดในโลกเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาชิมกันนะครับน่าทานจริงๆข้างบนเนื่องจากเป็นฝาที่ใหญ่แล้วก็หาอะไรมารองไว้เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมตกลงไปในระดับหนึ่งน้ำจากถังข้างบนถ่ายลงมากับสายการลักน้ำลงสู่ถังข้างล่างเดี๋ยวอีกสักครู่เรามาดูกันครับเนื้อกล้วยจะยุบตามสภาพของน้ำซึ่งลดลงไปเราจะเห็นหัวกลองของการลักน้ำอยู่เกือบชิดระหว่างเนื้อกล้วยด้านบนกับเศษตะกอนของยีสต์และตะกอนของเนื้อกล้วยอยู่ข้างล่างเราก็จะปล่อยให้การลักน้ำทำงานต่อไปครับเราจะเห็นเนื้อกล้วยถังบนยุบตัวลงมาอย่างชัดเจนภาพใต้ก้นถังของถังข้างบนจะสังเกตเห็นว่าเนื้อขาวๆตอนนั้นเป็นตะกอนของยีสต์ผสมกับตะกอนของเนื้อกล้วยหอมก็สมิเชลค่อนข้างจะเยอะทีเดียวเราก็ได้วายกล้วยหอมก็สมิเชลเสร็จเรียบร้อยเราจะสังเกตว่าถังหมักเราจะเห็นเนื้อของกล้วยจากด้านบนยุบลงมาผสมกับตะกอนของยีสต์และตะกอนของเนื้อกล้วยหอมค่อนข้างจะเยอะทีเดียวเราก็ได้วายกล้วยหอมก็สมิเชลเรียบร้อยแล้วครับดูคุณลักษณะของวายกล้วยหอมก็สมิเชลครับลำดับต่อไปเราจะมาตรวจสอบและทดสอบคุณสมบัติของวายกล้วยก็สมิเชลกันครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านจะให้สกอร์คะแนนเท่าไหร่วายกล้วยก็สมิเชลคุณสมบัติแรกคือบอดี้วายกล้วยก็สมิเชลรูปลักษณ์หน้าหลงไหลชวนให้หรือยั่วยวนให้สัมผัสกับลิ้นจริงๆคะแนนตัวบอดี้ของวายให้คะแนนเต็ม10ครับสวยจริงๆคุณสมบัติอันที่2ของวายกล้วยก็สมิเชลคือรสและกลิ่นสัญลักษณ์ของกล้วยหอมกอสมิเชลหอมเบาบางเป็นสัญลักษณ์ของวายฟูตรีหรือฟูตรีวายให้คะแนน10คะแนนเต็มครับต่อไปเรามาดูรสชาติว่าจะอร่อยยามใดที่สัมผัสกับลิ้นจะมีรสอย่างไร
มไว้ใต้ลิ้นนุ่มละมุนลิ้นจริงๆแอลกอฮอล์แผ่ซ่านลงไปในลำคอแอลกอฮอล์น่าจะอยู่ประมาณ 14% เพียงพอที่เราจะน็อกยิ้นแล้วครับหวายกล้วยกอนซันมิเชลเธอสวยจริงๆเราก็ได้วายกล้วยหอมกอนซันมิเชลเรียบร้อยแล้วครับสุภัทชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าสุภัทชาแนลสวัสดีครับ